สวัสดีน้องม .4 ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเซตต่อที่2นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่ก็จะมาพูดต่อจากเนื้อพาร์ทที่แล้วนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเขียนเซตนะครับในรูปของแบบแจกแจงสมาชิกใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีด้วยกัน3กรณีนะครับกรณีที่มีจำนวนสมาชิกน้อยเราก็จะเขียนสมาชิกทั้งหมดกับอีกกรณีที่2ก็คือมีสมาชิกเยอะนะครับแต่เรารู้สมาชิกตัวสุดท้ายแล้วก็กรณีที่3ก็คือมีสมาชิกไม่สิ้นสุดนะครับทีนี้พี่จบไปด้วยที่ประเด็นเรื่องของจำนวนสมาชิกของเซตนะครับเราจะเห็นว่าเมื่อเราเขียนแจกแจงสมาชิกนะครับทั้งกรณีที่1และกรณีที่2เนี่ยเราสามารถนับจํานวนสมาชิกได้นะครับแต่กรณีที่3เนี่ยเราจะไม่สามารถนับจํานวนสมาชิกได้วันนี้เนี่ยเราก็จะมารู้จักกันว่าไอ้เจ้าตัวเซตที่เรานับสมาชิกได้เนี่ยมันเรียกว่าอะไรแล้วก็เซตที่นับสมาชิกที่แน่นอนไม่ได้เนี่ยเรียกว่าอะไรนะครับสําหรับหัวข้อในคลิปนี้นะครับก็คือเรื่องของชนิดของเซตครับชนิดของเซตนะครับเซตจะถูกแบ่งออกเป็นเซตจำกัดกับเซตอนันต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของมันนะครับเซตจำกัดเนี่ยนะครับก็หมายถึงเซตที่เราสามารถบอกจำนวนสมาชิกที่แตกต่างกันนะครับจำนวนสมาชิกที่แตกต่างกันในเซตนะครับได้เป็นจำนวนเต็มบวกนะครับหมายความว่าเป็นจำนวนเต็มบวกเนี่ยก็คืออาจจะมีสมาชิกคือเท่าไหร่ครับ1 2 3ไปเรื่อยๆหลายตัวอะไรอย่างนี้ครับกับอีกกรณีหนึ่งครับหรือ0นะครับ0ในที่นี้ครับความหมายของมันคืออย่างนี้ครับไม่มีสมาชิกนะครับไม่มีสมาชิกครับก็คือสมาชิกเป็น0นะครับเช่นตัวอย่างเซตของ1 2 3ไปเรื่อยถึง20นะครับก็จะระบุจำนวนสมาชิกได้ชัดเจนว่ามี20ตัวนะครับอันนี้ก็คือเซตจำกัดนะครับโอเคไหมครับสามารถระบุสมาชิกที่แตกต่างกันได้อย่างชัดเจนนะครับทีนี้ก็จะมีคำที่พ่วงมาอยู่คำหนึ่งนะครับสำหรับเซตจำกัดก็คือคำว่าเซตว่างนะครับเซตว่างนะครับคือเซตที่ไม่มีสมาชิกนะครับเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ปิดกาเปิดกับปิดแบบนี้นะครับหรือสัญลักษณ์แบบนี้ครับผมเขียนกลมๆแล้วก็ขีดค่าแบบนี้นะครับผมข้อสังเกตนะครับจากตัวความหมายของเซตจำกัดนะครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวนี้อยู่ครับไม่มีสมาชิกใช่ไหมครับความหมายของตัวนี้มันคืออะไรครับมันคือเซตว่างนั่นเองนะครับเซตที่ไม่มีสมาชิกข้อสังเกตตัวนี้นะครับก็คือเซตว่างครับเป็นเซตจำกัดนั่นเองเซตว่างเป็นเซตจำกัดนะครับโอเคนะครับชนิดที่2ครับคือเซตอนันต์ครับเซตอนันต์เนี่ยจะเป็นเซตที่ตรงข้ามกับเซตจำกัดเลยครับก็คือตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถบอกจํานวนสมาชิกที่ชัดเจนได้นะครับไม่สามารถบอกจํานวนสมาชิกที่แน่นอนหรือที่ชัดเจนได้ว่ามีกี่ตัวกันแน่นะครับข้อสังเกตนะครับสําหรับเซตอนันต์นะครับก็คือเมื่อเวลาเขียนเซตแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยจะมีตัวจุด3จุดนะครับแบบนี้แสดงการเป็นมีไปต่อเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับเซตของ1 2 3แล้วก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับหรือเซตของจำนวนเต็มที่หารด้วย3ลงตัวก็จะเริ่มที่3 6 9แล้วก็ไปต่ออีกเรื่อยๆนะครับหรือเซตของจุดบนเส้นตรงนะครับเส้นตรงเนี่ยก็จะสามารถต่อความยาวออกไปได้เรื่อยๆนะครับไม่มีที่สิ้นสุดจุดบนเส้นตรงนั้นนะครับก็จะมีไม่สิ้นสุดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของเซตอนันต์นะครับโอเคไหมครับสำหรับเซตจำกัดกับเซตอนันต์นะครับเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราจะมาลุยกันที่ตัวอย่างที่9นะครับให้พิจารณาตัวเซตต่อไปนี้ครับว่าเป็นเซตว่างเซตจำกัดหรือว่าเซตอนันต์นะครับโอเคครับมาดูตัวข้อที่1นะครับข้อที่1นี่ง่ายมากเลยครับจุดสังเกตของเราจุดสักจุดตรงนี้ครับเป็นเซตอะไรครับเซตอนันต์ครับแน่นอนครับผมข้อที่2ครับตัวนี้ครับคีย์เวิร์ดคือ x เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็คล้ายมาว่า x บวก x เท่ากับ1นะครับข้อที่2ครับ
x บวก x เท่ากับ1นะครับเราจะได้แล้วครับ 2x เท่ากับ1แล้วเราจะได้ x เท่ากับเศษ1ส่วนอะไรครับเศษ1ส่วน2นะครับทีนี้เมื่อ x เท่ากับเศษ1ส่วน2เราต้องมาพิจารณาครับ x เป็นเศษ1ส่วน2ตัวนี้เนี่ยเป็นจำนวนเต็มหรือเปล่าคำตอบคือไม่เป็นจำนวนเต็มครับถูกต้องครับดังนั้นครับตัวเซตนี้เนี่ยมีสมาชิกไหมครับตัวเซตนี้ก็จะไม่มีสมาชิกนะครับไม่มีสมาชิกโอเคไหมครับเพราะว่าไม่มีจำนวนเต็มใดที่ x บวก x แล้วเท่ากับ1นะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตว่างนะครับข้อที่3ครับตัวนี้ขออนุญาตแก้ไขเพิ่มหน่อยนะครับ x ตัวนี้เนี่ยเป็น x เป็นจำนวนจริงนะครับโอเค x เป็นจำนวนจริงโดยที่เงื่อนไขยังเหมือนข้อ2นะครับ x บวก x เท่ากับ1เราได้ว่า x เท่ากับเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนจริงไหมครับเศษ1ส่วน2เป็นจำนวนจริงนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยจะมีสมาชิกอยู่กี่ตัวครับ1ตัวก็คือเศษ1ส่วน2นั่นเองนะครับเป็นสมาชิกนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยนับสมาชิกได้อย่างแน่นอนครับมีแค่1ตัวก็คือเซตอะไรครับเซตจำกัดนั่นเองนะครับข้อที่4ครับ x โดยที่ x เป็นจำนวนจริงนี้เงื่อนไขของมันนะครับจำนวนจริงระหว่าง5กับ8นะครับข้อนี้น่าสนใจนะครับต้องระวังดีๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเงื่อนไขบอกว่าเป็นจำนวนจริงนะครับเรามาลองความรู้ม .1 นะที่เราเขียนเส้นจำนวนนะครับเราเขียนเส้นจำนวนข้อที่4นะครับปึ๊บ5กับ8อยู่ระหว่างนะครับแปลว่าไม่รวม5กับ8ถูกต้องไหมครับก็จะขีดประมาณนี้ซึ่งไม่รวม5กับ8นะครับทีนี้เนี่ยจำนวนจริงที่มันอยู่ระหว่างช่วงนี้เนี่ยมันจะมีเป็นไปได้อะไรไปได้บ้างนะครับเป็น 5.1 ได้ไหมครับได้ไหม 5.1 ได้นะครับเป็น 5.1 ก็ได้เพราะก็ยังอยู่ในอยู่ในระหว่าง5กับ8อยู่นะครับ 5.11 ครับได้ไหมครับได้ไหมได้นะครับก็ยังอยู่ในระหว่างนี้อยู่นะครับถ้าเป็น 5.111 แล้วครับได้ไหมก็ได้อีกนะครับจะเห็นว่าแค่เพียง 5.1 ตัวเดียวเนี่ยมันสามารถเติมท้ายทศนิยมไปได้หลายตำแหน่งมากเลยนะครับแปลว่าในจำนวนจริงที่อยู่ระหว่าง5กับ8นะครับเราไม่สามารถที่จะนับจำนวนสมาชิกได้แน่นอนว่ามันมีทั้งหมดกี่ตัวเพราะแค่ 5.1 แค่นี้มันก็สามารถเติมทศนิยมไปได้หลายตัวเลยนะครับโอเคไหมครับดังนั้นตัวนี้นะครับเราจะไม่สามารถระบุจำนวนสมาชิกที่แน่นอนได้มันก็คือเซตอันนั้นนั่นเองนะครับโอเคไหมครับข้อที่5ครับเงื่อนไขของมันครับยังเหมือนกับข้อที่4ครับแต่เปลี่ยนไปแค่เป็นจำนวนเต็มนะครับทีนี้จำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มที่อยู่ระหว่าง5กับ8นะครับก็จะมีอะไรบ้างครับก็จะมี6กับ7นะครับอันนี้จะแตกต่างกับข้อที่4นะครับตรงเงื่อนไขของมันคือเป็นจำนวนเต็มนะครับก็จะมี6กับ7นะครับระบุจำนวนสมาชิกได้แน่นอนคือมี2ตัวดังนั้นตัวนี้คือเซตจำกัดนะครับโอเคไหมข้อที่6ครับ y นะครับเป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็ตัวเงื่อนไขครับข้อที่6นี้ 2y ลบ1เท่ากับ0นะครับ 2y ลบ1เท่ากับ0เราแก้สมการครับเราจะได้ y เท่ากับเศษ1ส่วน2นะครับเศษ1ส่วน2ทีนี้เศษ1ส่วน2เป็นจำนวนเต็มไหมครับเศษ1ส่วน2หรือเท่ากับ 0.5 0.5 เป็นจำนวนเต็มไหมครับไม่เป็นนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยมีสมาชิกไหมครับเซตนี้มีสมาชิกไหมไม่มีสมาชิกนะครับไม่มีสมาชิกโอเคไหมครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นเซตว่างนั่นเองนะครับข้อที่7ครับ y เป็นอะไรครับจำนวนจริงนะครับข้อที่7ก็จะเหมือนกับข้อที่6เปลี่ยนแค่เงื่อนไข y เป็นจำนวนจริงนะครับ
ข้อที่6เนี่ยเราได้แล้วว่า y เท่ากับ 0.5 นะครับ 0.5 เป็นจำนวนจริงไหมครับเป็นนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยมีสมาชิกก็คือ 0.5 หรือเซต1ส่วน2นั่นเองนะครับมีสมาชิกเพียงแค่1ตัวระบุได้ชัดเจนก็คือเซตจำกัดนะครับต่อมาครับข้อที่8ครับ x เป็นจำนวนเต็มนะครับ x ยกกำลัง2มากกว่า0ครับตัวนี้นะครับอะไรก็ตามที่มันยกกำลัง2เนี่ยนะครับมันจะทำไมครับมากกว่าหรือเท่ากับ0นะครับแสดงว่าแต่ตัวนี้เนี่ยเราเอาแค่มากกว่าเฉยใช่ไหมครับแสดงว่าถ้าเขียนในรูปของเซตแบบแจกแจงสมาชิกนะครับก็จะเขียนได้เป็นหน้าตาคือแบบนี้ใช่ไหมครับไม่รวมศูนย์นั่นเองนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่ยกกำลังสองแล้วก็จะมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เสมอนะครับแต่นี้เนื่องจากไม่รวมศูนย์นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีมากมายมากเลยนะครับก็จะเป็นเซตอะไรนะครับเซตอนันต์นะครับโอเคครับสำหรับข้อที่9นะครับง่ายมากเลยนะครับนับจำนวนสมาชิกได้ไหมได้นะครับก็จะเป็นเซตอะไรครับเซตจำกัดนะครับข้อที่10ข้อสุดท้ายครับเวลานับตัวนี้นะครับหลายคนอาจจะแบบไม่ทันนับครับเห็นตัวจุด3จุดแบบนี้ก็ตอบเป็นเซตอะไรไปเลยครับเซตอนันต์ไปเลยนะครับน่าเสียดายมากนะครับอ่ะอย่าลืมครับนับนะครับให้เราดูตัวเครื่องหมายคอมม่าดีๆนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะงงได้นะครับให้เราดูปีกกาอีกทีนึงครับปีกกาที่มันครอบอันนี้อยู่นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับผมโอเคไหมครับอ่ะทีนี้จํานวนสมาชิกของตัวนี้ครับมีกี่ตัวครับผม1 2 3แล้วก็4นะครับมี4ตัวก็คือเซตจำกัดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเฉลยของตัวอย่างที่9นะครับโอเคนะครับผมตัวอย่างที่10ครับถ้าเราจงพิจารณาเติมคำลงในช่องว่างนะครับก็ให้หาจำนวนสมาชิกแล้วก็ชนิดของเซตนะครับข้อที่1ครับนับจำนวนสมาชิกได้ชัดเจนนะครับมีทั้งหมด5ตัวนะครับ5ตัวดังนั้นเซตนี้ครับเป็นเซตอะไรครับผมเป็นเซตจำกัดนะครับเซตจำกัดนะครับข้อที่2ครับสมาชิกมีเยอะก็จริงแต่ว่าเรารู้ตัวสุดท้ายคือ50นะครับทีนี้สังเกตดีๆครับตัวนี้เนี่ยเป็นเซตของจำนวนเต็มคู่บวกนะครับมีเริ่มตั้งแต่2ถึง50นะครับก็จะมีจำนวนสมาชิกคือเท่าไหร่ครับ25ตัวนะครับผมระบุจำนวนสมาชิกได้อย่างชัดเจนครับเป็นเซตจำกัดนั่นเองนะครับต่อมาครับโอ้ตัวนี้ง่ายมากเลยครับคือมีจุด3จุดแบบนี้ครับมันเป็นเซตอะไรเราระบุจำนวนสมาชิกได้ไหมครับไม่ได้นะครับไม่สามารถระบุได้นะครับไม่สามารถระบุได้อ่ะชนิดของมันครับไม่สามารถระบุจำนวนสมาชิกได้คือเซตอนันต์นะครับโอเคไหมมาข้อที่4นะครับ x โดยที่ x เนี่ยเป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มนะครับคีย์เวิร์ดข้อนี้คือจำนวนเต็มระหว่าง5กับ7ครับมีอะไรครับ6นั่นเองนะครับระบุจำนวนสมาชิกได้ไหมครับมีกี่ตัวครับ1ตัวนะครับแสดงว่าเป็นเซตจำกัดนั่นเองนะครับข้อที่5ครับข้อที่5ตัวนี้เนี่ยตัวคีย์เวิร์ดก็เป็นจำนวนเต็มอีกแล้วนะครับแต่อยู่ระหว่าง5กับ6ครับอยู่ระหว่าง5กับ6มีไหมครับจำนวนเต็มไม่มีนะครับดังนั้นตัวนี้นะครับจำนวนสมาชิกก็คือ0ครับเซตของมันก็คืออะไรครับเซตว่างนะครับโอเคไหมครับข้อที่6ครับข้อที่6เราสามารถมันมีจำนวนสมาชิกเยอะก็จริงแต่เรารู้ตัวสุดท้ายก็คือตัว z นะครับเมื่อสังเกตดีๆเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซตของตัวอักษรภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีทั้งหมดกี่ตัวครับ24ตัวนะครับเป็นเซตจำกัดนะครับ
ข้อที่7ครับเงื่อนไขคีย์เวิร์ด x เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ x ยกกำลังสองเท่ากับ0มีอะไรที่มันยกกำลังสองเท่ากับ0ที่เป็นจำนวนเต็มบวกไหมครับไม่มีใช่ไหมครับเพราะตัวนี้เนี่ยตัวที่ยกกำลังสองแล้วได้เท่ากับ0มันคือ0แต่0เนี่ยไม่ได้เป็นจำนวนเต็มบวกใช่ไหมครับดังนั้นจำนวนสมาชิกของตัวนี้คือ0นะครับแล้วก็เป็นเซตว่างนั่นเองนะครับเพราะว่าไม่มีจำนวนสมาชิกอยู่นะครับข้อที่8ครับ x เป็นจำนวนเต็มนะครับแล้วก็ x ยกกำลังสองมากกว่า0จำนวนเต็มเนี่ยยกกำลังสองมากกว่า0อะไรก็ตามยกกำลังสองมากกว่า0ใช่ไหมครับเหมือนข้อไหนเอ่ยเหมือนข้อนี้ข้อ8นะครับที่เราเขียนไว้เราจะเห็นว่าทั้งซ้ายครับปึ๊บแล้วก็ขวาครับมีไปต่อได้เรื่อยๆครับดังนั้นก็จะเหมือนกับข้อนี้ครับข้อนี้เนี่ยก็จะทำไมครับเราจะไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนนะครับไม่สามารถระบุจำนวนสมาชิกของมันได้อย่างชัดเจนดังนั้นตัวนี้เนี่ยจะเป็นเซตอนันต์นั่นเองนะครับและนี้ก็คือตัวอย่างที่10นะครับโอเคไหมครับโอเคกันไหมเอ่ยเป็นต่อมาครับเป็นเวิร์กชีตให้เราฝึกทำนะครับเพื่อความเข้าใจในเรื่องของเซตจำกัดกับเซตอนันต์มากยิ่งขึ้นนะครับข้อที่1ครับเซตต่อไปนี้เซตใดเป็นเซตจำกัดหรือเซตอนันต์นะครับง่ายมากเลยครับแยกเซตจำกัดกับเซตอนันต์ข้อที่1ครับมีสมาชิกตัวสุดท้ายนับจำนวนสมาชิกได้อย่างชัดเจนเป็นไรครับเซตจำกัดแน่นอนครับข้อที่2ครับเซตของเซตว่างครับข้อสังเกตเราบอกว่าอะไรนะเซตว่างเป็นเซตจำกัดนะครับดังนั้นข้อนี้คือเซตจำกัดนะครับโอเคไหมครับข้อที่3ครับเซตของจำนวนจริงนะครับโอ้จำนวนจริงมีอะไรบ้างล่ะมีทั้งจำนวนอะไรครับจำนวนตรรกะจำนวนอตรรกะและแถมยังมีจำนวนเต็มอะไรเยอะแยะครับตัวนี้เนี่ยแน่นอนครับเป็นเซตอนันต์ครับ 1.4 ครับ x โดยที่ x เป็นจำนวนคี่โอ้จำนวนคี่เนี่ยนะครับจำนวนคี่มีทั้งได้ทั้งบวกแล้วก็ลบใช่ไหมครับเยอะไหมครับเยอะนะครับดังนั้นเป็นอนันต์นะครับ 1.5 ครับ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่มากกว่า0จำนวนเต็มที่มากกว่า0ครับมันคืออะไรครับมันคือจำนวนเต็มบวกนั่นเองจำนวนเต็มบวกมีเยอะไหมครับจำนวนเต็มบวกเยอะมากนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นเซตอนันต์นะครับ 1.6 ครับ x โดยที่ x เป็นจำนวนคู่ที่น้อยกว่า 1,000 นะครับจำนวนคู่ที่น้อยกว่า 1,000 นะครับจำนวนคู่เนี่ยมีได้ทั้งอะไรบ้างครับเป็นทั้งเต็มบวกแล้วก็เต็มลบใช่ไหมครับแสดงว่าเต็มลบเนี่ยมันสิ้นสุดตรงไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วมาลบสองนี่ครับของฝั่งบวกก็เป็น2นะครับ4แล้วก็ไปเรื่อยๆครับจนถึง998นะครับเห็นไหมว่าจะฝั่งของจำนวนเต็มลบเนี่ยมันมีไปต่อได้เรื่อยๆนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเซตอนันต์นะครับหนึ่งจุดเจ็ดครับ x โดยที่ x เท่ากับเศษหนึ่งส่วน n นะครับโดยที่ n เนี่ยเป็นจำนวนนับนะครับ n เป็นจำนวนนับหมายความว่า x เนี่ยเป็นได้หลายค่าไหมเนื่องจาก n เนี่ยเป็นจำนวนนับจำนวนนับเป็นเซตอะไรครับเป็นเซตอนันต์เราสามารถแทนค่า n ไปได้เรื่อยๆนะครับดังนั้น x เนี่ยก็จะแปรผันไปตามค่าของ n นั่นเองนะครับที่เอามาแทนดังนั้น x เนี่ยก็จะเป็นได้หลากหลายค่าไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นเซตอนันต์นั่นเองนะครับ
นะครับ x โดยที่ x เนี่ยเท่ากับเศษหนึ่งส่วน n เหมือนกันแต่ว่า n ตัวนี้เนี่ยเป็นจำนวนนับครับที่น้อยกว่า999แสดงว่ามีจุดสิ้นสุดไหมจุดสิ้นสุดนะครับสามารถนับจำนวนสมาชิกได้ดังนั้นตัวนี้เนี่ยเป็นเซตจำกัดนะครับ1.9ครับ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย3ลงตัวนะครับจำนวนเต็มจำนวนเต็มนะครับอันนี้คือคีย์เวิร์ดของเราจำนวนเต็มเนี่ยเป็นเซตอะไรครับเซตอนันต์นะครับถึงจะมีเงื่อนไขเพิ่มมาที่หารด้วย3ลงตัวยังไงมันก็มีได้ไม่สิ้นสุดอยู่ดีนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เป็นเซตอนันต์นะครับตามทันกันไหมเอ่ยข้อที่10ครับ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มที่หารด้วย3ลงตัวและจำนวนเต็มเหมือนกันครับจำนวนเต็มเป็นเซตอนันต์เหมือนกันอันนี้เพิ่มเงื่อนไขมานะหาร3ลงตัวและมีค่าไม่เกิน200ครับตัวนี้คือคีย์เวิร์ดที่บอกเราว่ามันคือจุดสิ้นสุดคือมีค่าไม่เกิน200นะโอเคไหมครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะนับจำนวนสมาชิกได้อย่างชัดเจนนะครับมันจึงเป็นเซตจำกัดนั่นเองโอเคไหมครับโอเคไหมนะครับมาข้อที่2นะครับเซตต่อไปนี้เซตใดเป็นเซตว่านะครับเช็คว่าเซตไหนที่ไม่มีสมาชิกนั่นเองนะครับจึงเป็นเซตว่า 2.1 ครับสระในคำว่า woman ครับมีตัว o อยู่นะครับข้อนี้ไม่ใช่เซตว่านะครับ 2.2 ครับเซตของจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการนี้ครับ x บวก8เท่ากับ8นะครับ x จะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ0มี0เป็นสมาชิกครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็จะไม่เป็นเซตว่างนะครับ 2.3 ครับเซตของจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการ x ยกกำลัง2บวก5เท่ากับ0ครับเราจะได้ว่า x ยกกำลัง2เท่ากับลบ5ใช่ไหมครับมีจำนวนเต็มอะไรบ้างครับที่ยกกำลัง2แล้วได้เท่ากับลบ5มีไหมครับไม่มีนะครับดังนั้นเซตนี้เนี่ยจะไม่มีสมาชิกเหลือคือเป็นเซตว่านั่นเองนะครับ 2.4 ครับเซตของจำนวนเต็มที่สอดคล้องกับสมการนี้ครับเมื่อเราแก้สมการครับ x บวก x เป็น 2x ใช่ไหมครับเท่ากับ x ยกกำลัง2แล้วเราจะได้ว่า x เท่ากับเท่าไหร่ครับ x เท่ากับ2นะครับมี x เท่ากับ2เป็นสมาชิกดังนั้นตัวเซตนี้เนี่ยก็ไม่เป็นเซตว่างนะครับ 2.5 ครับเซตของจำนวนเฉพาะที่ลบด้วย1แล้วก็หาร2ลงตัวนะครับจำนวนเฉพาะ2 3อ่ะเลือก3มานะครับ3ลบออก1เท่ากับ2 2หารด้วย2ลงตัวไหมครับลงตัวนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยอย่างน้อยมี3เป็นสมาชิก1ตัวนะครับไม่ต้องไปตรวจสอบตัวอื่นเลยนะครับอย่างน้อยแค่มีสมาชิกเพียงแค่ตัวเดียวนะครับตัว 2.5 ก็เลยไม่เป็นเซตว่างนะครับ 2.6 ครับเซตของตัวประกอบของ 1,000 นะครับตัวประกอบของ 1,000 สามารถระบุตัวประกอบได้ชัดเจนไหมครับชัดเจนนะครับมีตัวประกอบแน่นอนนะครับ 1,000 อย่างน้อย2หารลงตัวนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยไม่เป็นเซตว่านะครับ 2.7 ครับเซตของพยัญชนะพยัญชนะมี m อย่างน้อยตัวนึงละดังนั้นตัวนี้เนี่ยไม่เป็นเซตว่านะครับ 2.8 ครับ 2.8 2.9 แล้วก็ 2.10 นะครับให้เราลองไปทำเองบ้างดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวพี่มาดูคำตอบของเราอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวจะไปนั่งไล่ตอบให้ว่าใครตอบถูกใครตอบยังไงบ้างนะครับผม 2.8 2.9 แล้วก็ 2.10 ครับโอเคครับสำหรับในพาร์ทนี้นะครับพาร์ทที่2 EP ที่2นะครับก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของชนิดของเซตนะครับมีเซตจำกัดกับเซตอนันต์นะครับดูแค่ว่าระบุจำนวนสมาชิกได้ชัดเจนก็เป็นเซตจำกัดระบุจำนวนสมาชิกได้ไม่แน่นอนก็เป็นเซตอนันต์นะครับหรือว่าไม่มีสมาชิกเลยก็เป็นเซตว่างนะครับเซตว่างก็จะเป็นเซตจำกัดนะครับผมสำหรับใน EP นี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดพี่ก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขในตอนต่อไปนะครับสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้อง
ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ทำข้อ2.8ถึงข้อ2.10ด้วยนะครับสวัสดีครับ